นับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าศุกร์ที่25มกราคม2556วันนี้ก็เป็นวันปราศรัยใหญ่ครั้งแรกของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยที่ผมดูภาพนี่คนเยอะมากเยอะฮะผมไปร่วมมาแป๊บหนึ่งนะครับก็บรรยากาศคึกคักมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเต็มที่แล้วก็คิดว่าเป็นการเปิดทั้งตัวผู้สมัครแล้วก็เปิดทั้งด้านนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมกันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณแฟนสายล่อฟ้าที่เมื่อวานเราโฆษณาว่าให้ไปกันหน่อยก็ไปกันเยอะนะแฟนสายล่อฟ้าก็ไปกันก็ดีครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการผมมีแฟนสายล่อฟ้าจากศรีชนส่งรูปมาให้รูปหนึ่งนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชฮะศรีชนเขาพลายดำถิ่นของอมาเต้นนะมันบุกถึงนู่นแล้วดูมันไปบุกถึงศรีชนแล้วนะตอนนี้โรงเรียนนปชแดงตั้งแผ่นดินในภาคใต้อะไรเนี่ยแล้วมันมีเงื่อนไขตอนนี้มันต้มขนาดไหนคุณรู้ไหมเนี่ย มันต้มจนบอกว่าถ้าใครเข้าร่วมมันจะให้ที่ดินคนละ10ไร่ที่สุราษฎร์ธานีนี่ผมกำลังเช็คอยู่ตรงไหนสุราษฎร์ธานีได้ถ้ามันให้ผมเข้าไปร่วมก่อนได้ไหมผมจะไปขอริมทะเลนะทำรีสอร์ทหน่อยมันจะให้นี่นะโฆษณาบอกถ้าใครเข้าไปร่วมเนี่ยจะให้ที่ดินคนละ10ไร่ไปเอาสวนปาล์มคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็ไปออกโฉนดทะเลเปล่า ไปออกโฉนดแนวไทยพวกเนี้ยมันนักต้มมึงขนาดนี้เลยอ่ะวันพี่น้องชาวสิชนที่เป็นรายการสายล่อฟ้าสิชนขนอมท่าศาลากลุ่มเนี้ยนะฮะอันนี้ไปตั้งอยู่ในรูของอํามาเต้นเลยนะเนี่ยเขาพลายดำเนี่ยถิ่นก็เลยแหละบ้านก็เลยวันนี้ผมก็เลยพูดไม่ทันวันนี้ก็เหมือนกันมีการจัดปราศัยที่ไหนครับที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยไม่กล้าบอกว่าเป็นเสื้อแดงแต่บอกว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติแขวงแฝงตัวออกมาพวกนี้อีแอบแฝงแฝงเอาใหม่ดิแฝง ไม่ใช่แขวงแขวงนี่แปลว่าแขวงแขวงแขวงนี่แปลว่าแขวงนี่แปลว่าตำบลในกรุงเทพใช่ไหมนี่แฝงแฝงมาแฝงมาผมพูดภาษากลางชับเลยไม่ต้องห่วงชับเลยชับชัดคือปากใต้เขาเรียกว่าชับคือใต้กรุงเทพเขาเรียกชัดแต่ว่าปากใต้เขาเรียกชับคือผมผสมไงผมเป็นคนอนุรักษ์ภาษาใต้ไงนี่ผมจะได้โล่แล้วเนี่ยมีคนใจโล่เรื่องอนุรักษ์ภาษาใต้วันละครู้สึกว่าช่วงนี้ราคาโลหะในตลาดโลกเนี่ยก็ตกต่ำเพราะว่าคุณเทพไทยเนี่ยเอาทองแดงออกมาขายเยอะมากก็เป็นเขาเรียกเป็นปกตินะคุณผมมันนี่ถ้าหากว่านครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยก็ป่านนี้ก็ใช้ภาษาใต้เป็นภาษากลางแล้วแต่บังเอิญว่าเขาให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงก็ช่วยไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราไปเข้า MV ก่อนเพราะว่ามีหลายเรื่องต้องพูดกันนะครับแล้วก็ MV หลายครั้งหลายหนแล้วนะครับที่เราทำ MV อุทิศให้กับการเสียชีวิตของครูในภาคใต้ในภาคใต้ศพแล้วศพเล่าใช่จัดจนจะหมดเพลงแล้วเนี่ยปัญหาใต้ยังแก้ไม่ได้สักทีนึงวันนี้ก็มีเพลงอีกเพลงนึงให้มอบให้กับพี่น้องชาวภาคใต้3จังหวัดครับเชิญครับไอ้ดามควานทองต้องมั่วมองเปื้อนเลือดน้องไหลเพราะคนไทยฆ่าคนไทยโกรธแค้นเรื่องไรช่วยบอกทีลูกพ่อเดียวกันสายเลือดเดียวกันเหมือนน้องพี่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้รักใครกันดีไม่มีเค้นค่าเวลาตานี้พื้นที่ลองกองรถวานแต่มาบัดนี้แผ่นดินสถานต่างชาติคนไทยยังไม่กล้ามาครูบาอาจารย์ตำรวจทหารยังชูเข็มขาอย่าลาตานี้นาราบ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟเสียงปืนปังปังระเบิดดังสนั่นทั่วเมืองจนเป็นผีลือเลืองไปทั่วโลกกลายเป็นเรื่องใหญ่ล
เด็กเล็กแดงกำพร้าพ่อแม่อนาถใจข้าไม่แหวนผู้หญิงผู้ชายประสงค์องค์เจ้ายังทุกตามลาเหตุการณ์นานชาไม่รู้ว่าสาบต่อใดเป็นปริศนาที่ข้าใจคนในพื้นที่มาหลายเวลาบนหลวงปู่ทวดข้อความสงบกลับคืนมาให้ดามขวานร้ายในสายตาจงกลับคืนมาเป็นดามขวานทองบอกเขาว่าอย่าทำโรงเรียนหนูเลยเพราะว่าหนูไม่มีที่เรียนแล้วค่ะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นมิวสิกวิดีโอ MV ที่เราอุทิศให้กับคุณครูเหยื่อรายที่158แต่เราเห็นแล้วแบบสะเทือนใจมากนะครับหลายคนบอกว่าไม่อยากเห็นภาพแบบนี้แต่เราจำเป็นต้องนำเสนอนะคุณเทพไทยชนเพราะว่ามันเป็นความจริงเป็นความจริงฮะซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือถ้าหากว่าเราไม่อยู่ในโลกแห่งความจริงก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ทุกอย่างก็อยู่บนความจริงวันเพลงที่มอบให้เนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มันเกิดความรุนแรงมาจากน้ำมือบอกก่อนเลยสาเหตุมาจากคุณทักษิณแต่เรื่องเสียงเพอของผมด้วยครับเสียงเพอของคุณศรีโชคด้วยทั้งหมดนี่มาจากคุณทักษิณต้นเหตุจากคุณทักษิณนั่นแหละเพราะฉะนั้นจัดมาก็ทายมานะครับว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรแล้วใครร้องเดี๋ยวผมบอกใบ้ครับคุณจะใบ้หน่อยดิฮะคนที่ร้องเพลงนี้ครับชื่อมีชื่อเหมือนกับพระเอกในนวนิยายเพชรพระอุมาโอ้คุณขนาดนั้นคุณลุกลึกซึ้งนะผมมันเกมมีแต่แผลเก่าแสนแสบของไม้เมืองเดิมคุณเป็นเพชรพระอุมาเลยอ่ะผมอ่านทุกเล่มแล้วไม่แสดงว่าอ่านหนังสือบางกอกนี่รุ่นเดียวกับพี่ตวินไพรสนท่านตวินไพรสนชอบอ่านหนังสือบางกอกนิยายนิยายเรื่องเมื่อก่อนนิยายไอ้บุษบานะแก้วขนเหล็กอะไรเนี่ยแต่เรื่องเพชรพระอุมานี่เขียนดีมากคือบรรยายตอนที่เข้าไปในป่าแล้วการใช้ปืนที่เล็งแบบไหนแล้วเวลาจะอนุรักษ์สัตว์แบบไหนมันคือมันบอกมันมีทุกอารมณ์ในนั้นถ้าคุณอย่าเผลอใบ้ชื่อพระเอกก็แล้วกันเดี๋ยวคนทายถูกกันหมดเลยแล้วก็ส่ง SMS มาที่เบอร์อะไรครับคุณชนนท์4642123แล้วก็จะแจกเสื้อแจกเสื้อสายล่อฟ้าเด็กเสื้อเด็กอีกเด็กครับยังเหลือเยอะเลยเด็กเยอะเสื้อยังมีเยอะเด็กผมไม่รู้ว่าเยอะไม่เยอะอยู่ที่คุณนะถ้าคุณว่าเด็กเยอะก็เรื่องของคุณแต่ว่าเสื้อนี่เยอะถ้าคุณจะเอาไปแจกเด็กได้บ้างก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไม่สวนลิขสิทธิ์บ้านผมเนี่ย12สีทั้งหมด12สีบ้านผมเนี่ยเรียกว่าจังหูครับมันผมเรียกจังหันจังหันมากอะจังหูนี่แพงนะมันจังหันนี่มากครับจังหูนี่มันไม่เท่าไรแต่จังหันเนี่ยเยอะครับคุณศรีโชคเชิญฮะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความโศกเศร้าในสามจังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็อีกสี่อำเภอเนี่ยเราก็ต้องก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครูปุ่นนะครับหรือคุณชลธีนะครับซึ่งคุณชลธีเจริญชนเนี่ยก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับครับที่โรงเรียนบ้านตันหยงหมู่4ตำบลบาเรตใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสครับโดยมีคนร้าย4คนเนี่ยครับบุกเข้าไปยิงเสียชีวิตภายในโรงอาหารต่อหน้านักเรียน292คนรวมถึงบุตรของคุณชลธีหรือครูปุ่นด้วยนะครับต่อหน้าลูกเลยครับโอ้สะเทือนใจมากต่อหน้าครูอีก15คนซึ่งกำลังเตรียมตัวนั่งรับประทานอาหารก่อนหลบหนีคนร้ายได้ขับรถยนต์เก๋งของครูปุ่นเนี่ยครับสีบรอนทะเบียนกค1109ยะลาไปด้วย1คันครับเหตุเกิดในช่วงเวลา 12:30 นของวันที่23มกราคม2556ที่ผ่านมาครับคือเดิมเนี่ยครับผมก็ได้ยินข่าวเรื่องของคุณครูคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกยิงนะครับต่อหน้าเด็กนักเรียนฮะก็ได้ยินก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับแต่พอไปเห็นภาพนะครับว่าเป็นใครเนี่ยก็ผมก็ตกใจเพราะเป็นครูที่ผมรู้จักครับเพราะคุณครูปุ่นเนี่ยเป็นครูนะครับที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ปากบางนะครับอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเก่าของผมนะครับซึ่งเป็นครูที่เรียกว่าเป็นครูที่เป็นอยู่ในดวงใจของเด็กทุกคนครับจะเป็นคนที่ซีเรียสกับงานนะครับแล้วก็เป็นคนที่หยอกล้อกับเด็กแล้วทำให้เด็กมีความรู้สึกขำขันครับแล้วก็มักจะมีกิจกรรมนะครับกับเด็กอยู่เสมอเรียกว่าตั้งใจจริงผมก็มารู้ตอนหลังนะครับจากญาติของคุณครูปุ่นว่าคุณครูปุ่นเนี่ยก็มีภรรยาอยู่ที่บาเจาะนะครับก็ย้ายไปเป็นครูที่นั่นก็ไม่กลัวครับถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่กล้าไปแต่ครูปุ่นเนี่ยเป็นครูที่มีจิตใจดีครับ
ไม่กลัวก็อาสาสมัครไปสอนที่โรงเรียนบ้านตันหยงเลยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยถูกเผานะครับมาหลายครั้งแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณครูปุ่นก็ต้องมาเสียชีวิตที่ปราจอจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากคือผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้จะเอายังไงนะเกี่ยวกับเรื่องครูจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเรื่องครูเนี่ยที่จะถูกฆ่าตายเนี่ยเป็นคนหลังๆนะจะส่วนใหญ่จะเป็นข้าการปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจครูนี่พวกสาธารณสุขเนี่ยจะน้อยมากนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันมีบ่อยมากเพราะว่าครูเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอาชีพที่ป้องกันตัวเองลำบากอ่ะเพราะมือถือช็อคไม่ได้ถือปืนแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยคุณเฉลิมก็มีไอเดียบันเจิดขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเอาตชด.เนี่ยไปสอนแต่คือเอาครูตชด.คือเข้ายุคคอมมิวนิสต์สมัยก่อนน่ะคือใช้ตชด.ไปสอนในที่ถิ่นทุรกันดารอันนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วครูแล้วจะเปลี่ยนครูเฉลิมนะไอเดียบันเจิดคือไปตั้งตอบกระทู้เมื่อวานน่ะแต่นายกอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องไอเดียของคุณเฉลิมเนี่ยนายกก็จะเห็นด้วยหรือเปล่าพอเอาครูเนี่ยไปสอนแทนเลยก็ต้องเอาตชด.ไปสอนแทนครูแต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณพรเทพในฐานะรัฐมนตรีกรุงเทพกรุงเทพครับทำไมผมพูดผิดเยอะเลยวะเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละคุณเป็นอะไรลูกสาวมาอยู่วันเดียวคือชื่อเนี่ยคือคึกเนี่ยชัดเจนว่าหมายถึงอะไรสมัยก่อนนี่คุณพ่อคุณแม่คงรู้ว่าลูกชายจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยตั้งชื่อว่าคึกเราคึกตอนนั้นคือคือคุณเนี่ยเด็กๆอาจจะคึกคักก็เลยตั้งชื่อคึกคือผมชอบนี่คนนี้เล็กแม่ก็ตั้งเล็กอันนี้ก็ตั้งสะท้อนตัวตนอันนี้เล็กจริงนี่ไม่ต้องอันนี้เล็กจริงเล็กจริงพอๆกันไก่ฮีไอ้ไก่เล็กไก่ฮีพอๆกันแต่ว่าของผมเนี่ยคึกเนี่ยผมชอบหม่อมคึกฤทธิ์คุณไปถามคุณสาธิตปิตุเดชะนะอะไรคุณมาจากไหนคุณสาธิตนี่เอาผมก็จะไล่ฟังพอเช้าเนี่ยรัฐมนตรีพงเทพครับเทพกาญจนาก็บอกพูดเหมือนในลักษณะหมอไม่เห็นด้วยอ่ะคือไม่เห็นด้วยที่จะให้ตชด.มาสอนเพราะว่าครูก็สอนได้อยู่แล้วเพราะในระหว่างเฉลิมกับพงเทพเนี่ยใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมอยากจะรู้เนี่ยอำนาจหน้าที่คืออันนี้ก็เป็นเจ้ากระทรวงศึกษานะคือคุณเฉลิมเนี่ยแกพูดแบบขอไปทีอ่ะพูดแบบใครไปถามอะไรแกตอนนั้นแกนึกอะไรออกแกก็พูดคือนึกอะไรง่ายๆอ่ะมันไม่ได้นึกแบบที่มันมีคิดแบบรอบครอบรอบด้านแล้วแล้วคิดสาระตะลงตัวแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้คือหมอบไม้จ่อปากแกก็พูดถึงแกไปเรื่อยไอ้อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าพูดคือถ้าพูดก็ต้องคิดบ้างอันนั้นก็เรียกพ่นนะถูกต้องพ่นออกมาคือพ่นในพอนักข่าวพอได้เห็นน้ำลายเห็นที่ฟันของเฉลิมแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้โรงเรียนเนี่ยที่ขึ้นต่อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งเนี่ยครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย149โรงเนี่ยต้องปิดการเรียนการสอนทันทีครับ2วันปิดอีกแล้วเหรอครับก็เคยปิดมาจริงแล้วนะก่อนหน้านี้นะคือ21โรงเรียนเนี่ยปิดนะครับครับคือทั้งหมด149โรงเรียนเนี่ย21โรงเรียนปิดรวมถึงโรงเรียนบ้านตันหยงด้วยนะครับครับเนื่องจากคณะครูและนักเรียนเกิดเสียขวัญและไม่มีความมั่นใจต่อการรปภ.ครูของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่28มกราคมปี56คือคราวก่อนก็ปิดมา 3-4 วันทีแล้วเพราะไม่มีมาตรการที่จะช่วยเหลือเขาหรือหลักประกันชีวิตของคุณครูแล้วก็รัฐมนตรีก็ไปกล่อมๆกันอ่ะแล้วเขาก็เปิดพอล่าสุดนี้เอาอีกแล้วคือถ้าหากว่าอย่างนี้เนี่ยผมว่าปีงก็ได้สอนไม่กี่วันน่ะก็เกิดเหตุการณ์ครูก็ต้องจำเป็นน่ะเพราะต้องรักษาชีวิตไอ้พวกรัฐมนตรีพวกฝ่ายการเมืองมันนอนไออยู่แถวกรุงเทพนี่ไม่ไปเลยอ่ะจะปล่อยให้ครูเนี่ยไปสอนแล้วไม่มาตรการป้องกันเขาอ่ะคือเมื่อวานนี้ทางสสภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านนะฮะก็เสนอไปยังรัฐบาลนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเอาล่ะพูดตรงหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้สนใจจริงจังในการแก้ปัญหาแต่ขณะนี้มันเรื่องมันลุกลามบานปลายเป็นการยิงครูแทบจะรายวันแล้วก็ยิงในโรงเรียนต่อหน้าเด็กด้วยเพราะฉะนั้นครูหนึ่งท่านที่เสียชีวิตเนี่ยก็หนักหนาเพียงพอแล้วแต่นี่ยังทำร้ายสภาวะจิตใจของเด็กทั้งโรงเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือทางภาคสสภาคใต้ก็เรียกร้องไปแล้วว่าโครงการคุ้มครองครูทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและคุ้มครองครูที่กลับไปกลับเนี่ยจะต้อง 100% ครับคือจะต้องระหว่างออกจากบ้านไปถึงโรงเรียนกลับบ้านเนี่ยและภาครัฐจะต้องคุ้มครองให้ได้นะครับคือสสประชาธิปัตย์ในวันวิตกมากนะคุณเจอมิงโตตาหยงอย่างเงี้ยคุณสุรเชษฐ์แวร์แซงเงี้ยคุณประเสริฐประเสริฐจากยะลาครับหลายคนเลยฮะคุณอันวาซาเละนี่ก็โอ้ครับทุกคนนะฮะปรับทุกกันเลยอ่ะในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีสสพรรคเพื่อไทยเลยมีก็ประเภทอดีตอย่างวันนออะไรเงี้ยนอเดียวเงี้ยนี่ยังอยู่แต่ว่าก็ไม่เห็นจะไปบอกรัฐมนตรีลงพื้นที่เลยอ่ะมีแต่สสภาคใต้เขาบอกว่า
ให้ลงพื้นที่ไปหน่อยฝ่ายการเมืองไปรับผิดชอบหน่อยสุกำพลของสีโชคอ่ะยังบอกว่ามาถูกทางแล้วคือมาถูกทางบ้าเลยพอพูดมาถูกทางเสียงก็ตูมระเบิดตูมถูกทางทีโป้งถูกทางทีโป้งถูกทางพ่อมาแบบนี้ตายจะหมดอยู่แล้วมันไม่ไปเลยอ่ะคือถูกทางคือไปถูกทางคือไปกูโบกับกูโบครับจะพาไปกูโบไปถูกทางคือไปเมนอย่างนั้นเหรอสุกำพลแล้วก็กรณีของครูปุ่นนะครับซึ่งอายุ51ปีเนี่ยเป็นครูคศ2โรงเรียนบ้านตันหยงนะครับทางภรรยาและเครือญาติเนี่ยก็ได้เดินทางไปรับศพจากโรงพยาบาลบาดเจาะและนำไปประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาที่กูโบในพื้นที่ตำบลบาระเหนืออำเภอบาดเจาะจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งเป็นบ้านของภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่23ท่ามกลางคณะครูข้าราชการตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาเคารพศพและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูรายที่158ครับซึ่งเราก็มีคลิปวิดีโอสุดท้ายนะครับทั้งน้ำตาของครูปุ่นนะครับหรือครูชนละทีเจริญชนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็มีผู้ที่ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามว่าโปรดอย่าถามว่าเกี่ยวอะไรกับทักษิณเพราะเราเพียงแค่ขอร้องให้ทักษิณสั่งการในรัฐบาลชดเชยความเจ็บปวดด้วยเงิน 7.5 ล้านให้ลูกและเมียของครูคนนี้เท่ากับราคาชีวิตของผู้ชุมนุมเสื้อแดงเท่านั้นเองคือผมอยากให้ดูภาพนะครับที่เขาทำเป็นภาพที่เขาแคปเจอร์มาจากวิดีโอนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดต่อไปให้เห็นภาพของครูปุ่นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับอันนี้เป็นการทำวิดีโอขึ้นของคนใน Facebook นะครับครับซึ่งเขามีความรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมในการที่ครูคนหนึ่งเนี่ยครับต้องเสียสละทั้งชีวิตนะครับเพื่อสอนนักเรียนแล้วสุดท้ายเนี่ยเงินตอบแทนตรงนี้มันน้อยกว่าคนที่มาชุมนุมนะครับที่ได้ประสงค์มากกว่าเสื้อแดงที่ตายไปเพื่อทักษิณเพียงคนเดียวครูปุ่นครูชลธีเจริญชนเนี่ยตายเพื่อลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าไอ้ 7.5 ล้านให้กับเสื้อแดงบางคนตายเพื่อคุณทักษิณสู่ทุนทักษิณต้มมาก็ตายเพื่อทักษิณมันก็มีการเรียกร้องกันครับเรามาดูคลิปวิดีโอสุดท้ายทั้งน้ำตาของครูปุ่นนะครับครูชลธีเจริญชนจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับพวกเราสายล้อฟ้าครับเชิญครับเขาก็บอกว่าครูคะทำไมเผาโรงเรียนหนูอีกครูก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกทำใจให้ได้ถือว่าพระเจ้าให้เรามาแค่นี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ปกป้องได้ดีที่สุดแล้วไม่สงสารน้องๆบ้างหรอคะที่กำลังเรียนอยู่ลำบากแบบนี้ไม่อยากให้ใครมาเผาโรงเรียนของหนูเลยหนูอีกทำไมคำถามจากความรู้สึกที่เจ็บปวดของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงตำบลบาเร่ใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเรียกน้ำตาของครูให้หลั่งไหลสมุดของเขาเรียนที่เหลือเพียงหลังเดียวจมหายไปกับกลองเพลิงหลังอาคารเรียนถูกเผาทำให้สมุดหนังสือและโต๊ะเรียนของพวกเขาเหลือเพียงเศษซากตอกย้ำฝันร้ายที่เคยเผชิญเมื่อ2ปีก่อนซึ่งถูกลอบวางเพลิงอาคารเรียนไป2หลังแล้วทุกวันนี้จึงต้องอาศัยเต็นท์ผ้าใบและร่มเงาของต้นไม้เป็นห้องเรียนชั่วคราวขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนก็ต้องหยิบยืมจากโรงเรียนใกล้เคียงเรียนลำบากมากค่ะเพราะว่าเรียนในเต็นท์เวลาฝนตกหนูสงสารน้องๆเขาค่ะที่ต้องวิ่งฝนวิ่งหนีฝนแต่พวกหนูไม่เป็นไรเพราะพวกหนูโตแล้วThank you.
สาสกาเศร้ามากครับก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำวิดีโอนะครับก็เป็นกระบวนการหยุดการล้มประเทศไทยนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการถ่ายทำของทีวีช่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทีวีดาวเทียมนะครับก็ได้ถ่ายทำตั้งแต่เดือนกันยายนปี52ครับก็เห็นบรรยากาศเห็นคำพูดของเด็กเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกได้เลยว่าเศร้าสลดมากคือไม่น่าเชื่อว่ามีการไปสัมภาษณ์ครูชลธีไว้พอดีนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ในลักษณะของการที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าครูชลธีเจริญชนเนี่ยก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ที่ให้กำลังใจกับนักเรียนนะครับเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ของการเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติต่อไปแล้วสุดท้ายก็หนีไม่พ้น ความอำมหิตของโจรใต้เหล่านี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของครูนี่นะฮะก็มีเหตุการณ์ตามที่เราเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำซากแล้วก็ซ้ำบ่อยครั้งแล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นหลักประกันเลยแล้วจะมีหลักประกันอะไรว่าครูโรงเรียนนี้จะไม่มีรายอื่นอีกก็ไม่มีหลักประกันเลยก็ต้องผมว่าก็ต้องรู้ร้อนรู้หนาวบ้างนะครับว่าไม่ใช่มามัวแต่ยุ่งในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องพรบปลองดองเรื่องอะไรอยู่เนี่ยคือผมคิดว่าความไม่เป็นธรรมมันยิ่งเห็นชัดนะครับว่าคนที่มาชุมนุมนะครับโดยที่คุณทักษิณ กับการนำแดงหลอกให้มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเป็นการไปเป็นบันไดเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่อำนาจครับเขากลับได้รับเงินชดเชย 7.5 ล้านบาทขณะที่ครูนะครับครูปุ่นเนี่ยครับเป็นครูซึ่งอุทิศให้กับสังคมอุทิศให้กับเด็กๆของเขาเนี่ยวันนี้ตายไปแล้วต้องถามว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะอยู่อย่างไรครับใครจะไปเป็นผู้นำของครอบครัวใครจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวเขาแล้วใครจะไปเป็นผู้เรียกร้องสิทธิให้เขาบ้างครับเสื้อแดงที่ตายไปมันมีณัฐวุฒิจตุพรหมอเวงก่อแก้วธิดาแดงสารพัดเนี่ยเรียกร้องอยู่ให้เขา7 ล้านหน้าเนี่ยแม้กระทั่งไอ้น้องเกดก็คุณพยอก็ยังเรียกร้องแต่ว่าครูที่ตายในภาคใต้158คนก็ถามว่าใครเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาบ้างตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นรายการสายรถฟ้าวันนี้ก็พยายามทำที่ให้มันดีที่สุดนะครับครับเราก็ให้เวลาในการเรียกร้อง นะครับความเป็นธรรมให้กับครูใต้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยครูที่ต้องไปเสี่ยงชีวิตที่ภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้การตอบแทนที่ดีกว่านี้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ต้องการเงินทองเหล่านั้นนะครับแลกกับการที่เขาไปเสี่ยงชีวิตแต่ผมเชื่อว่าเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีปัจจัยในการเลี้ยงชีพนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้ให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้คือถ้าดูการแก้ปัญหาเนี่ยผมเนี่ยในการตอบกระทู้เมื่อวานเนี่ยก็คือคุณเฉลิม รู้สึกว่าจะมาเทคแอคชั่นมากครับทั้งที่ก็ตัวเองก็ไม่อยากจะไปอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะแก้ปัญหานี้เมื่อวานผมเห็นตอบปัญหาว่าหลังจากที่ไปมาเลเซียแล้วก็ไปพบนายราชิบราซัดแล้วเนี่ยนายราชิบราซัดก็บอกว่าแนะนำว่าให้หารือกับมาเดนายมาธีมูฮัมหมัดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าไปตามที่รู้ว่าคุณชนนคุณจะโชคทายถูกเลยลังกาวีไปลังกาวีผมแม่นอยู่แล้วครับนี่แกรับแล้วแกรับในสภาเลยว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่เกาะลังกาวีจำได้ไหมครับประเทศมาเลเซียผมเนี่ยพูดในรายการสายล่อฟ้าว่าถ้าจะไปเจอหมาเดเนี่ยต้องลังกาวีอย่างเดียวอันนี้ผมว่าหาเรื่องไปกินไวน์อ่ะบ้านผมก็หาเรื่องไปแดกไวน์แต่ว่าอันนี้พูดมันถูกหน่อยมันสุภาพหน่อยก็คือว่าหาเรื่องไปกินไวน์เพื่อนแล้วก็ดูเมาปลิ้นมาอีกอ่ะคุณเชื่อผมนะแล้วปัญหาสามอย่างใดก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะคนที่ไปแก้ปัญหาก็ต้องจิบไวน์ย้อมใจก่อนที่จะไปมันกลัวขี้ขาตาขาวขี้ขึ้นหัวมันกุ้งเลยจะบอกให้ทีนี้ก่อนที่เราจะเบรกนะครับก็มีอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผมเล็กน้อยนะครับคุณครูปุ่นนี่เกี่ยวข้องกับผมว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันครับแต่เรื่องที่จะพูดต่อไปนะครับก็คือเรื่องของอัสสัมชัญครับเพราะว่าอัสสัมชัญนี่ก็เป็นโรงเรียนเก่าของผมอีกเป็นคุณเหรอเราคุณว่าวันนี้ก็มีการชุมนุมกันนะครับโดยที่มีผู้ชุมนุมนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองนะครับนักเรียนซึ่งเขาก็ชุมนุมแบบสงบสันตินะครับไม่ได้มีความนัดไม่มีการนัดหมายที่ไปก่อความวุ่นวายแต่ปรากฏว่าพระดาอานันต์ปีชาวุฒินี่ครับผู้อำนวยการโรงเรียนสัมชัญเนี่ยก็ประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสัมชัญแจ้งว่าโรงเรียนสัมชัญและโรงเรียนสัมชัญแผนกประถมเนี่ยขอประกาศปิดเรียนในวันที่25มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2556เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อโรงเรียนวางแผนและนัดหมายจะเข้ามาก่อความวุ่นวายภายในบริเวณโรงเรียนจนถึงขั้นที่โรงเรียนไม่สามารถดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนได้
ก็เลยต้องมีการหยุดเรียนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายของผู้ชุมนุมนะครับซึ่งก็มาจากผู้ปกครองนะครับนักเรียนนะครับซึ่งชุมนุมกันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าจะขายโรงเรียนสำชันไปก็เลยประท้วงครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการบริหารที่ไม่โปร่งใสของผู้บริหารนะครับนำโดยเพจนะครับกู้อสัมชัญเนี่ยก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับก็เลยมีการตอบโต้กันพอสมควรนะครับทีนี้เราก็เห็นสะท้อน2ภาพนะครับภาพหนึ่งก็คือภาพโรงเรียนที่นราธิวาสเนี่ยปิดเรียนเพราะความไม่มั่งคงในชีวิตครูนะครับส่วนอีกภาพนึงอสัมชัญนี่ผมไม่ทราบว่าตั้งใจสะกดให้ผิดหรือเปล่านะต้องเป็นยอหญิงนะครับอสัมชัญปิดเรียนหนีเพราะความไม่มั่นคงของผู้บริหารนะครับอีก1ความแตกต่างในวงการศึกษาอย่างสุดขั้วโดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารนะครับเราก็เบรกตอนนี้ตรงนี้ก่อนครับครับเบรกครับผม